อ่ะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำเกมมือถือนะครับมาใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Final Fantasy 7นะครับ Ever Crisis นะครับผมก็ตอนนี้นะครับทำลงมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Play Store App Store ได้เลยนะครับเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดในเกมกันได้เลยนะครับผมไปลุยกันผมบอกเลยว่าเกมพามาค่อนข้างดีครับภาพสวยด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาปรับกราฟิกกันนิดนึงนะครับผมอ่ะผมเอา recommend แหละนะครับผมตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับพวก service policy no trick ตรงนี้นะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เป็นสาวกนะครับในส่วนของ Final Fantasy 7เนี่ยนะครับก็น่าจะอินเต็มๆนะครับผมก็ลงมือถือเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ทีฟ้านะคลาวบาเลตบาเลตวอลเลตเดี๋ยวเราไปกันนะครับอ่ะผมมันจะมีให้เราดูทูทอเรียลด้วยนะครับเดี๋ยวเราสคริปต์ทูทอเรียลแล้วกันอ่ะตั้งชื่อก่อนเลยนะครับมาถึงแน่นอนครับต้องชื่อดีเท่านั้นจัดไปอ่ะก็นะครับมันจะให้เราทำการดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดก่อนนะครับผมจัดไปก็ฟูลดาวน์โหลดคือ11จิกนะแต่ผมให้ดาวน์โหลดแบบมินิมัมก่อนละกันนะก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะก็ตัวเกมก็กินพื้นที่พอสมควรแต่ผมบอกก่อนเลยว่าทั้งในนี่คือสุดยอดจริงๆนะครับถ้าเกิดใครเล่นจะติดงอมแงมแน่นอนนะฮะมันมีดาวน์โหลดหลายสเต็ปมากนะครับก็เปิดคอนเน็กไปนะครับผมตรงนี้ก็รอสักครู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวรอตัวเกมโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเหลืออีกนิดหนึ่งใช่ไหมจัดเลยครับแป๊บเดียวเท่านั้น300เมกนะปึ๊ดชั่วพริบตาเดียวจบนะฮะอ่ะมาแล้วนะครับ 100% นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายละเอียดเกมด้านในเนี่ยนะครับมีอะไรให้เราเล่นได้บ้างนะแต่ผมบอกกันเลยว่าอ่ะเริ่มกันที่กาชาก่อนเลยนะครับอ่ะไปภาพโคตรสวยนะฮะอ่ะกาชาของเกมนี้จะมีสุ่มได้หลายแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครเองหรืออุปกรณ์ต่างๆอ่ะให้ดูแอนิเมชันสุ่มกาชาก่อนนะฮะนี่คือเปิดมาก็ดูภาพซะก่อนนะฮะเหมือนเล่น PS4 อ่ะครับ PS5 นะครับผมเหมือนเล่นไอ้ Final 7เกม PC อ่ะฮะอันนี้คือฉากสุ่มกาชานะครับหรือเปล่าเอายิงดูภาพก่อนนะฮะโคตรสวยโอ้โหเราสามารถกดสคริปต์ด้านบนได้นะครับเราไม่ดูก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนอันนี้คือแอนิเมชันสุ่มกาชานะทุกคนโคตรสวยเลยภาพโอ้โหดูเอ้ยมีสีทองด้วยฮะเฮ้ยได้ตัวละครใหม่เฮ้ยผมอย่างนี้ใครเอ่ยผมอย่างนี้ใครโอ้ได้วิสาสตาฟของเฮ้ยโอ้ได้กำไรมานะครับแพลทินัมคอลล่าเฮ้ยนี่ตัวละครใหม่สีทองด้วยจัดมาเลยครับผู้หญิงโอ้โหได้ที่ฟามาเว้ยนี่เรเทอร์โกเป็นอาวุธของไอ้นั่นนะครับเป็นอุปกรณ์ของที่ฟานะดูภาพดิอย่างสวยอะนะฮะนี่เกมมือถือนะฮะผมโอ้โหโคตรเจ๋งนะฮะกดข้ามไปเลยครับนี่คือเป็นของที่เราได้มานะฮะนี่คือแอนิเมชันนะโอ้โหนี่ครับได้ของมาเป็นกระเช้าอุปกรณ์นะฮะมาถึงก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาไปที่โฮมนะฮะเบื้องต้นนี่คือเล่นตามระบบเกมก่อนเลยนะฮะเขาให้ทำอะไรก็ทำไปกดรับของครับระบบอื่นกันแอดเทรมไปกดไปไปที่อุปกรณ์ครับเขาจะสอนเราเอนแชนต์นะครับผมโดยใช้อุปกรณ์ตามนี้เลยนะออปติไมซ์
Enchant เหมือนการอัพอ่ะครับอัพเลเวลมันนะฮะนี่อยู่ทางด้านซ้ายอ่ะโอเคก็อาวุธทุกชิ้นนะสามารถอัพเกรดได้หมดนะฮะรับไปมันจะเป็นเควสในตัวด้วยอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับล็อกอินเนาะรับไปเลยครับแท็บไปนี่ครับเดี๋ยววันที่2ได้ตัวละครด้วยนะครับนี่อย่างที่เลยอ่ะดูดิโอเคอุ้ยคือช่วงเปิดเซิร์ฟนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมแจกเยอะมากนะครับอ่ะ New Role Available โอ้โหดูก่อนครับอันนี้น่าจะเป็นกาชากิจกรรมนะนี่ตัวที่2นะครับเมื่อกี้ตัวที่1อ๋อ Limit Break Draw นะครับ Sephiroth นะฮะ Sephiroth กับ Zack นะครับผมมีอีกแล้วเหรอโอ้โหอย่างที่อ่ะหุยเปิดมาก็อย่างเยอะนะครับอันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์ครับอ่ะไปที่ Allอันนี้จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับข่าวๆต่างๆอ่ะก็รับไปนะครับอ่ะต่อมาครับเดี๋ยวเราไปลุยส่วนของโหมดสตอรี่กันก่อนอื่นเลยผมพามาดูสังเกตเห็นไหมครับจะมีหลายอย่างเลยให้เรากดด้านขวานะฮะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเนื้อเรื่องกันดีกว่าผมอยากเข้าไปดูเกมเพลย์อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเรากดไปที่ select อันแรกนะครับผมก็เคยดูนะครับพรีวิวมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะตอนเกมปล่อยทีเซอร์มาผมบอกเลยว่าผมชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับในคอมเมนต์พลังอยู่ที่ 2,300 นะมันก็จะเป็นแชปเตอร์ไปอ่ะครับคือแมปเมิบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนเราเล่น Final 7อ่ะครับผมตัวละครตัวเดียวครับเป็นเจ้าคราวนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยจะมี Final Fantasy 7นะครับที่ทำรีเมคอะไรเยอะมากนะฮะตอนนี้จริงๆผมเองเนี่ยผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Final Fantasy อยู่แล้วนะครับผมเล่นมาตั้งแต่ภาค5ภาค6ไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่ชอบจริงๆคือชอบภาค9นะฮะก็ทำลงช่องอยู่โอเคมาเดี๋ยวให้ดูฉากก่อนผมบอกเลยว่าผมประทับใจมากภาพสวยนะคือไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเกมมือถืออ่ะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าSquare Enix จะทำลงมือถือแบบรูปแบบนี้เนาะให้ดูภาพก่อนนี่ภาพเป็นอย่างนี้นะครับน่ารักมากอ่ะใครที่เคยเล่น Final Fantasy 7นะครับสมัยที่เป็น PlayStation 1นะครับภาพจะเหลี่ยมๆเนาะอันนี้มันก็มาทำเป็นแบบว่าลบคมลบอะไรให้สวยมากนะฮะแต่ไฮไลท์นะครับมันอยู่ที่ฉากต่อสู้นะฮะเราคุยก่อน excuse me นี่เป็นฉากที่เขาเจอกันนะครับยูสฟลาเวอร์นี่คือภาพเกมนะครับชัวร์นางเอกครับขายดอกไม้ฮะโอ้โห here you go ไม่พูดไม่จาครับบอกฉันหวังว่าคุณจะชอบมันนะคือผมชอบเล่นเกมแนวนี้นะครับมันจะมีบทสนทนาผมชอบอ่านไหมครับ Nice to meet you ครับยินดีที่รู้จักคุณยังไม่รู้จักชื่อกันนะดูวิ่งน่ารักมากนะฮะโอ้ติดหน้าอกไว้เลยนะข่าวคือมันเป็นตัวละครที่ crossplay เอามาทำกันเยอะมากนะสำหรับตัวละครเจ้าคราวเนี่ยทีฟาด้วยนะฮะโอเคคืออันนี้เป็นกราฟิกเมืองใน Final 7เลยอ่ะมาถึงฉากต่อสู้เลยใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูฉากต่อสู้ครับผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากไปแล้วครับหนีแล้วตามมันไปนี่ครับฉากต่อสู้ให้ดูครับเดี๋ยวคุณดูความเปลี่ยนแปลงของฉากต่อสู้นะโอ้โห6-1นะจัดมาเลยครับรออะไรนี่ครับนี่คือฉากต่อสู้นะฮะ
เดี๋ยวให้ดูเลยเกมนี้ไม่ได้เป็นเทิร์นเบสนะครับนี่เดี๋ยวดูแข่งต่อสู้ดูก่อนนะฮะมาเป็น3มิติเลยฮะตัวเรียวเลยอ่ะเมื่อกี้ยังเป็นตัวป้อมๆเหมือนน่ารักๆใช่ไหมโอเคระบบเกมมันจะเล่นให้อัตโนมัตินะครับผมมันจะมีแมนนวลกับเซมิแล้วก็ออโต้นะระบบให้เราเล่นออโต้นะฮะเนี่ยเมื่อเกตเต็มนะครับมันก็จะใช้สกิลโอเคไหมครับเห็นเกตข้างล่างไหมเนี่ยพอเกตถึงท่าไหนมันก็ใช้สกิลท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลโจมตีสกิลป้องกันหรือสกิลช่วยเหลือเพื่อนก็ตามนะครับเดี๋ยวผมจะใช้นี่ครับนี่มันออโต้นะมันกดเอง AI ค่อนข้างฉลาดนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเล่นระบบออโต้เนาะมันก็จะพยายามหาสกิลที่โจมตีแล้วชนะทางนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเลยนะฮะตอนนี้ด้านขวามือก็จะเป็นการคล้ายๆเหมือนว่าปรับฟอร์มของทีมเราครับให้เป็นฟอร์มต่อสู้นะครับฟอร์มต่อสู้ก็คือเดเมจจะเยอะขึ้นส่วนฟอร์มป้องกันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าเราตอนนั้นสถานการณ์ของเราเนี่ยเราควรจะป้องกันหรือเราควรจะโจมตีเนาะนี่ครับนี่คือภาพเกมนะฮะนี่ครับภาพก็สวยเลยนะครับผมโคตรเจ๋งนะฮะแล้วก็ได้พวกเจมพวกอะไรมานะครับไอทงไอเทมต่างๆอัปเกรดเนาะไปนี่เราจะเดินในแมปกันแล้วนะครับนี่แชปเตอร์ที่1ครับมาที่รถไฟมิดการ์ดด่านแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับแค่นี้เองมันก็มีเควสให้เราทำครับไปสเตจแรกนะครับผม7 Heaven นะใครที่เป็นแฟนบันแท้ Final 7นะครับต้องห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคเราเข้ามาแล้วนะฮะดารีโหเหมือนในเกมเป๊ะเลยนี่ครับโหเจอทีฟาแล้วนะฮะ Welcome backเรากดสคริปต์เลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูฉากอื่นๆบ้างนะตัวเกมก็มีการใส่พวกอาวุธอุปกรณ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีมินิเกมให้เล่นเยอะมากๆเลยว่าจะเป็นโชโคโบอะไรเองหลายๆอย่างนะครับโชโคโบนี่เป็นไอคอนิกอย่างนึงเลยที่อยู่ในเกม Final Fantasy นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ต้องมีโชโคโบนะฮะผมสคริปต์เลยแล้วกันนะฮะนี่เราไปเข้าเนื้อเรื่องกันนะครับขอญาตสคริปต์เลยป่ะเดี๋ยวบอกแล้วเอาดอกไม้ให้ทีฟาว่าแล้วโอ้โหฮะจริงเหรอกลิ่นหอมมากพวกอย่างงี้ไปอันล็อกคาแรคเตอร์สตรีมนะครับน่าจะได้ตัวละครมาเพิ่มตัวหนึ่งโอเคด่านถัดไปนี่ครับอีพิโซดถัดไปครับStarlight Memory นะฮะมาเดี๋ยวเราไปสู้กันผมชอบมากเลยตัวละครอื่นบ้างนะ Red Egg มาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราไปลุยกัน I don't like it ไปสคริปต์เลยไปครับผมจะเราเล่นหมดเรื่องเพื่อดันเลเวลดันปลดล็อกกิจกรรมในเกมนะครับให้มันได้ไวขึ้นนะโอเคไปที่โบสถ์นะครับคอมพีแล้วครับมันเป็นเควสนะครับมันเป็นเควสบังคับทำนะไปเลยครับต่อสู้แล้วครับตอนนี้นะครับ 4,500 นะเดี๋ยวมันมีตัวละครเพิ่มอีก1ตัวครับเป็นบาเลตนะฮะผมจัดไปครับมีตัวละครเพิ่มอีก1ตัวนะเรามาสู้กันนะครับผมเดี๋ยวสู้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูระบบเกมทั้งนอกคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะมาแล้วครับเนี่ยมันจะเข้ามาในแมปก่อนนะคือมันให้เตรียมจัดตัวแต่ว่ามันจะเข้าสู่เรื่องก่อนนะแล้วมันก็จะตัดเข้าฉากต่อสู้นะฮะ
มาแล้วเห็นไหมมาแล้วครับน่าจะมีหลายตัวนี่ครับ2ตัวอ่ะก็ไปที่บาเลตนะครับบิสซาร์ดภาพสวยป่ะนึกถึงสมัยก่อนเลยนะฮะนึกถึงสมัยเล่นเพย์หนึ่งอ่ะสเตจ2ครับมี3เวฟนะฮะโอนครับเราสามารถสวิตตัวละครได้นะครับเราจะบังคับมาเล่นบาเลตก็ได้นะฮะมันสามารถกดสวิตตัวละครด้านขวามือได้ด้านซ้ายมือได้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนฟอร์มเป็นป้องกันก็ได้นะครับมันจะโดนดาเมจเบาลงแต่ว่าเราใช้ระบบอัตโนมัตินะฮะมันก็จะสับเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยถ้าเกิดว่าเราโจมตีมันก็จะกลายเป็นสีแดงโหดเท่ภาพผู้สวยเลยอ่ะนะครับโอ้โหไม่ได้กินสเปคเยอะไม่ได้กินสเปคเยอะเลยนะฮะอย่างมือถือที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันก็เป็นสเปคกลางๆนะฮะก็ถือว่าลื่นไหลอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสามารถปรับกราฟิกได้สูงสุดขนาดไหนนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพเกมเพลย์คร่าวๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมอื่นๆกันบ้างนะครับในส่วนของระบบถัดไปเนี่ยมันจะให้เราสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับให้เรากดมาที่ด้านนอกก่อนเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆกันนะครับกดออกมาด้านนอกเนี่ยนะครับก็คุณสามารถที่จะทำการเช็งนะครับผมในส่วนของวอลเปเปอร์ได้นะครับผมตรงนี้นะโคตรเท่เลยอ่ะดูดิสามารถเช็งวอลเปเปอร์ได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับโอเคนะครับทางด้านขวามือก็จะมีในส่วนของร้านค้านะครับผมระบบร้านค้าในเกมนะนี่ครับก็จะมีทั้งใช้เพชรใช้ไลเติมเงินต่างๆก็อยู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของกิฟต์โค้ดตรงนี้นะครับรับของรางวัลไปเรากดเคมอก็ได้นะครับเราทำภารกิจต่างๆโอเคไหมฮะแล้วก็มารับของรางวัลได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของมิชชั่นต่างๆภารกิจต่างๆนะครับที่มันจะคอยสอนเรานะให้เราทำนะครับเราก็ดูเลยนะครับมันให้ทำอะไรเราสามารถกดเข้าไปทำได้เลยนะครับนะอย่างเงี้ยเราทำไปแล้วใช่ไหมครับล็อกอินรายวันอะไรเงี้ยครับเราก็รับของรางวัลได้เลยนะฮะช่วงแรกเนี่ยวันแรกคือคุณกดรับไปเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยกดรับไปเลยครับแจกอย่างลืมเลยนะฮะเนี่ยได้ตั๋วตัวละครไม่ได้ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมไปจัดกาชายสักรอบนึงในส่วนของกิฟต์ตรงนี้นะครับกดรับไปเลยครับเมื่อเราเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องมาแป๊บนึงแล้วก็อย่างผมบอกครับเราก็จะเข้ามารับของกันก่อนนะครับช่วงเวลานึง Expo อันนี้จะเป็นเติมเงินนะครับเติมพาร์ทเนาะโอเคให้ดูคร่าวๆก่อนเคมไปไอเทมไปที่ No Trick นะฮะ No Trick ก็จะมีพวกข่าวคราวต่างๆนะครับให้เรารับทราบอะไรอย่างงี้นะฮะไปที่ช็อปอีกรอบนึงนะครับHalf Anniversary นะฮะจะเป็นพวกแพ็คต่างๆ Special Passโอเคไหมเดลี่โอเคไหมนี้เป็นส่วนในการแลกได้นะครับด้านบนก็จะเป็นกระเป๋าเวพอนพาสแล้วก็มาดูเราจะรับอะไรดีนี่ไล่ไปออเทอร์ต่างๆต่อมานะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะมีส่วนของหน้าต่างแรกก็จะมีพวกอันนี้จะเป็นในส่วนของดูตัวละครนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบการตีบวกการเพิ่มพลังการปาร์ตี้นะครับโซโล่ปาร์ตี้โคออฟอะไรเงี้ยกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสุ่มกาชานะครับnext นี่ครับมันให้เราดูในส่วนของกาชาโอ้โหกาชามีค่อนข้างเยอะนะก็ตามกิจกรรมอ่ะเนาะกิจกรรมมันค่อนข้างเยอะนะครับกิจกรรมเยอะมากนะโอ้กิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับตรงนี้โอเคเดี๋ยวดูในตู้นี้โหนี่ Half Anniversary นะฮะ 1,500 เป็นเพชรแดงนะแล้วมีเพชรฟ้าด้วยนะครับเป็นอาวุธตัวละคร Step Up มีมิดเบรกนะให้ผมมาสุ่มเล่นๆแล้วกันสักหน่อยนึงอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้จะใช้เป็นเพชรเหรออ่ะ
ก็กดให้ดูสักหน่อยนึงเฮ้ยฉากไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับอ๋อเข้าใจแล้วสแตมป์เกต3โอ้เหมือนตู้สเตปอัพเลยปะตรงนี้เอลิสมาแล้วครับมาได้เวลาแล้วอันนี้เป็นคลิปสุ่มกาชานะครับในส่วนของช่วงท้ายคลิปละเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับที่เหลือเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนสนใจผมก็จะสานต่อให้นะครับผมวันนี้เราก็มาแนะนำเกมใหม่ๆกันนะครับผมแนะนำเลยคอนเฟิร์มว่าเกมนี้ค่อนข้างสนุกนะฮะแล้วก็มีอะไรให้เล่นเยอะมากนะฮะแล้วก็กราฟิกค่อนข้างสวยนะครับใครที่เป็นแฟนแท้นะครับสายเกม Final Fantasy เนี่ยก็สามารถลองมาเล่นกันดูได้นะฮะเรียบร้อยได้อะไรมาดูสีทองไม่ออกอ่ะออกม่วงพามโอ้โหอาวุธรุนรวนนะอันนี้เป็นตัวอาวุธแน่ๆเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็รีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับระบบเกมต่างๆแล้วก็ฉากต่อสู้ฉากในเกมอะไรเงี้ยครับก็ให้ดูคร่าวๆกันนะครับผมโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด Subscribe ช่องมันโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ